Merci, madame. C'est la galerie Dior. ใช่ค่ะชุดคอลเลกชันนี้แหละค่ะที่ทำให้คนที่เคยล้มละลายกลายเป็นดีไซเนอร์ดังระดับโลกในชั่วข้ามคืนวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักดีไซเนอร์ที่พลิกโฉมหน้าวงการแฟชั่นทั้งโลก Monsieur Christian Dior Bonjour ค่ะทุกคนวันนี้ก้อยอยู่ที่ Gallery Dior ค่ะที่นี่เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานใหญ่มากมี7ชั้นรวบรวมคอลเลกชันในตำนานของแบรนด์ Dior ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดโอ๊ตคูตูช่ำๆกว่า400ชุดเครื่องประดับอีกกว่า 1,400 ชิ้นเดี๋ยวจะพาไปเดินไปเล่าไปนะคะว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Dior เนี่ยแบรนด์ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความโอ๊ตคูตูความฉ่ำความหรูหราแบบปารีเซียนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงพร้อมแล้วไปเลยค่ะหนูน้อยคริสเตียน ดิออร์คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดในเมืองเล็กๆในแคว้นนอร์มองดีที่บ้านกินหรูอยู่สบายค่ะตามสไตล์ลูกคุณหนูได้เห็นอะไรสวยๆงามๆศิลปะต่างๆตอนเด็กๆเนี่ยชอบบัลเล่ชอบภาพเขียนศิลปะดอกไม้เดี๋ยวทุกคนคอยดูนะคะความชอบในวัยเด็กของเขาเนี่ยแหละค่ะมันจะสะท้อนออกมาในผลงานของเขาในอนาคตเนื่องจากครอบครัวดิออร์ค่อนข้างมีฐานะค่ะพ่อกับแม่ก็อยากให้ลูกมีอาชีพมั่นคงอยากให้เป็นทูตค่ะMonsieur Dior ก็เลยต้องไปเรียนรัฐศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณ Dior ชอบศิลปะมากๆชอบวาดรูปไม่อยากเรียนรัฐศาสตร์ค่ะสุดท้ายก็โน้มน้าวใจพ่อกับแม่ได้นะคะให้ช่วยลงทุนธุรกิจ Art Gallery ให้ค่ะแต่ความดราม่ามันอยู่ตรงที่การที่เป็นคนชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะการจะมาทำอาชีพค้าขายทำศิลปะเปิด Art Gallery อะไรเนี่ยมันถือว่าเดกลาเซ่หรือว่าดูต้อยต่ำกว่าฐานะในสมัยนั้นค่ะครอบครัวคุณดิออร์ก็เลยสั่งว่าห้ามเอาชื่อตระกูลเรามาตั้งชื่อเด็ดขาดค่ะชื่อแกลเลอรี่ก็เลยเป็นชื่อของเพื่อนที่ทำด้วยกันนั่นเองค่ะชีวิตของเมอร์เซียเอาไปทำซีรีส์ได้3ซีซั่นเลยค่ะดราม่าเข้มข้นครบรสอูมามิมากๆชีวิตขึ้นสุดลงสุดเวอร์คือพอทำอาร์ตแกลเลอรี่ไปได้แป๊บหนึ่งอะค่ะปี1929ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจบ้านล้มละลายต้องขายทุกอย่างแม้กระทั่งอพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนค่ะเรื่องที่น่าขนลุกก็คือว่ามีคนเคยทำนายไว้แล้วค่ะตอนที่คุณดิออร์อายุ14หมอดูเนี่ยทักเขาว่าเธอจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ผู้หญิงจะดีกับเธอแล้วก็เพราะผู้หญิงนี่แหละจะทำให้เธอประสบความสำเร็จซึ่งผู้หญิงที่ว่านี่ก็ไม่ใช่คู่ครองอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นผู้หญิงทั้งโลกค่ะที่ใฝ่ฝันอยากได้ดีออร์มาไว้ในครอบครองวันที่12กุมภาพันธ์ปี1947ไม่มีใครรู้จักชื่อคริสเตียน ดิออร์พอวันที่13เขากลายเป็นคนดังค่ะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นวันที่12กุมภาพันธ์ปี1947คือวันที่คุณดิออร์เปิดตัวแฟชั่นโชว์คอลเลกชันแรกของแบรนด์คริสเตียนดิออร์ตรงนี้ที่นี่เลยค่ะ Avenue Montaigneบรรณาธิการนิตยสาร Harper's Bazaar ผู้ทรงอิทธิพลทางแฟชั่นในขณะนั้นถึงกับร้องกรี๊ดเมื่อเห็นชุดของคุณดิออร์ที่เน้นรูปร่างของผู้หญิงเอวคอดกระโปรงบานฟูฟ่องเห็นชุดปั๊บก็เอามือทาบอกอุทานชมว่า It's quite a revolution, dear Christian. Your dress is of such a new look. แปลว่านี่มันคือการปฏิวัติทางแฟชั่นช่างเป็นลุคแบบใหม่แบบสับเสียจริงและคำชมเนี้ยล่ะค่ะกลายเป็นที่มาของชื่อ New Look กลายเป็นลุคประวัติศาสตร์ไปเลยเอาแบบไม่สะกดจิตเลยนะคิดว่าลุคนี้แบบใหม่แบบสับแค่ไหนคะเราต้องย้อนไปปี1947ค่ะตอนนั้นเนี่ยโลกของเราเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาทั้งโลกเนี่ยบอบช้ำจากสงครามข้าวยากหมากแพงเสื้อผ้าก็ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์แฟชั่นของผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีความทะมัดทะแมงมีความมาสคูลีนแมนๆฮะหน่อยเวลาจะตัดเสื้อผ้าทีก็ต้องประหยัดเนื้อผ้าให้ตัดให้ได้มากที่สุดแต่ชุดของคุณดิออร์เนี่ยค่ะเฟมินีนจ๋าเลยเพราะเขามองว่าชุดแบบเดิมๆเนี่ยมันลดทอนเสน่ห์ของผู้หญิงการเพิ่มส่วนเว้าส่วนโค้งไม่ยึดติดกับความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงจะทำให้ผู้หญิงสวยสง่ามากขึ้นถือคติไม่เน้นสบายไม่เน้นประหยัดเน้นสวยปังไว้ก่อนค่ะกระโปรงก็สุ่มไปเลยจ้าผ้า25หลาจุกๆนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณดิออร์ถึงสามารถฟื้นคืนชีพวงการแฟชั่นช่วงหลังสงครามขึ้นมาได้
องนี้คือไฮไลท์เลยค่ะอลังมากเป็นห้องรวมดาวชุดลูกคุณหนูเซนซิทีฟแพ้น้ำยาล้างจานไฟเฟยคือดีถึงแม้ว่าคอลเลกชันดีออร์จะดังเป็นพลุแตกยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบนะคะรุ่นพี่ดีไซเนอร์ชื่อดังคุณแม่โกโก้ชาแนลคอมเมนต์แรงมากบอกว่าดูซิว่าผู้หญิงพวกนี้หน้าขันแค่ไหนใส่เสื้อผ้าของผู้ชายที่ไม่รู้จักผู้หญิงไม่เคยมีผู้หญิงและฝันอยากจะเป็นผู้หญิงโอ้ my god แรงมากร้องไห้แล้วที่แซ่แรงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าสไตล์ของดีออร์เนี่ยตรงข้ามกับสิ่งที่ชาแนลยึดมั่นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคุณแม่โกโก้ชาแนลเนี่ยเป็นรุ่นพี่ปฏิวัติวงการแฟชั่นมาก่อนสู้เพื่อความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงพยายามลบภาพเสื้อผ้าผู้หญิงเดิมๆอะค่ะทำไมฉันต้องใส่คอเสร็จรัดๆเน้นเอวเล็กๆฉันอยากใส่เสื้อผ้าที่สบายทะมัดทะแมงคล่องแคล่วสามารถทำงานได้สะดวกมีความเป็นมาสคูลีนชาแนลเลยมองว่าดิออร์เนี่ยพาผู้หญิงถอยหลังเข้าคลองไปอินกับรูปผู้หญิงอีกแล้วเห็นแล้วอึดอัดหายใจไม่ออกแต่บอกเลยว่าสาวหวานถูกใจสิ่งนี้ค่ะดีออร์กลายเป็นภาพจำของความสง่างามแบบเจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงจริงๆก็ชอบมากๆเลยนะคะทั้งเจ้าหญิงมาร์เกเร็ตแล้วก็เจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยโปรดกระเป๋าดีออร์รุ่นนี้มากค่ะเราจะเห็นพระองค์ทรงถือใบนี้บ่อยๆในปี1996ดีออร์จึงตัดสินใจตั้งชื่อกระเป๋ารุ่นนี้อย่างเป็นทางการว่า Lady Dior ค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงไดอาน่าดูจนถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะยังมองว่าแฟชั่นเป็นเรื่องตื้นเขินไร้สาระแต่ใครจะรู้ว่าเสื้อผ้านี่แหละค่ะสามารถสะท้อนทัศนคติสภาวะการบ้านการเมืองเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราได้อีกด้วยนะคะว่าแต่ว่าทุกคนอยู่ทีมไหนกันคะทีมดีออร์หรือว่าชาแนลคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย